ัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์จะมาทำปลาหมอต้มส้มนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในช่องของรุ่งทิพย์นะคะแล้วก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ต้องทำปลาเองค่ะเพราะว่าพ่อค้าที่ตลาดไม่ทำปลานะคะนี่คือปลาหมอค่ะ3ตัว1กิโลนะคะผสมในการทำปลาหมอต้มส้มค่ะก็มีปลาหมอนะคะต้นหอมผักชีน้ำสะอาดค่ะขิงซอยน้ำปลาน้ำมะขามน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวพริกไทยรากผักชีหอมแดงแล้วก็กะปิค่ะจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราโขกเครื่องก่อนนะคะโดยใช้หอมแดง5หัวพริกไทยประมาณ 7-9 เม็ดค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะ3ต้น3รากนะคะกะปิ1ช้อนชาน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาหมอลงไปค่ะช้อนโต๊ะค่ะ
จนน้ำเดือดค่ะลืมใส่ขิงนะคะปลาสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะ